ือทั้งหมดของ Super Tender Thailand ซีซั่น3นะคะเราได้ผู้ชนะเลิศของซีซั่น3มาเรียบร้อยแล้วและตอนนี้ทั้ง3ท่านก็นั่งอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะที่1ที่2แล้วก็อันดับ3นะคะเมื่อสักครู่เนี่ยเราชมไฮไลท์กันไปเรียบร้อยแล้วนะกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ต้องบอกว่าไม่ง่ายนะคุณ6เดือนนะ6เดือนมาถึงตอนนี้เนี่ยนอกจากเงินรางวัลที่พวกเขาได้ไปเนี่ยคือเขาได้ฝึกฝนกับโค้ชนะคะเทรดเดอร์ระดับมืออาชีพนะคะแล้วก็มาสเตอร์ของโครงการมากมายเลยนะคะถ่ายทอดวิชาให้จนมายืนตรงนี้ได้ซึ่งเป็นที่แน่นอนฮะการจะเป็นสุดยอดซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ได้ก็ต้องเจอบททดสอบสำคัญสำคัญความยากลำบากมากมายแบบนี้แหละฮะค่ะช่วงนี้เราจะไปคุยกับแชมป์กันนิดนึงค่ะ รู้สึกว่าถึงแม้ว่าจะแข่งแล้วแชมป์ก็ยังน่าเครียดตลอดเวลายังเครียดอยู่ยังเครียดอยู่เป็นไงบ้างครับได้แชมป์แล้วครับตอนนี้ก็รู้สึกไม่กดดันแล้วครับผ่อนคลายทุกอย่างผ่อนคลายครับสบายขึ้นแล้วครับวินาทีที่เราได้รู้ว่าตัวเองเป็นแชมป์มีความรู้สึกไงฮะตอนที่ประกาศชื่อเราขึ้นมาตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากครับรู้สึกว่ามันได้ปลดปล่อยอะไรออกไปบ้างไหมฮะครับก็สบายใจขึ้นเยอะแล้วครับเพราะว่าที่ผ่านมาค่อนข้างจะกดดันตัวเองค่อนข้างสูงเหมือนกันครับวันนั้นอะไรที่ทำให้เราเนี่ยคว้าแชมป์ซูเปอร์เทรดเดอร์มาได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือการแข่งขันเนี่ยแต่ละคนก็มีฝีมือเด็ดๆทั้งนั้นเลยค่ะครับคือด้วยความที่ว่ามันเป็นวันสุดท้ายแล้วเราก็เลยมันไม่ต้องมานั่งเรื่องพะวงเรื่องของการเก็บคะแนนหรืออะไรต่างๆแล้วก็คือลุยเต็มที่ไปเลยครับเพราะว่ายังไงท้ายที่สุดถ้าแพ้ก็ได้ที่3ครับเพราะฉะนั้นก็เลยความกดดันก็เลยไม่ค่อยมีแล้วครับก็เลยเหมือนว่าเบ็ดเต็มที่เลยใช่ครับแบบนั้นเลยใช่ครับนะคะก็เลยทำให้เขาคว้าแชมป์ด้วย NAV 5.25 ครับนะคะครับแล้วก็เป็นทีมเดทเทนเตอร์ของโค้ชซันด้วยนะคะโค้ชซันก็ให้กำลังใจอยู่ตลอดเวลานะคะอ่ะมาถึงอันดับ2บ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอันดับ2เนี่ยก็เป็นตัวเต็งมาตลอดนะคุณ NAV เนี่ยน้ำลิ่วมาตลอดเลยนะแต่ว่าวันสุดท้ายเนี่ยอาจจะทำได้น้อยไปนิดนึงนะคะแต่ก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้วไม่ได้ผิดหวังใช่ไหมคะก็จริงๆสำหรับวันที่เทรดวันนั้นก็คือไปพลาดไปเล่นเดียบิวและก็ตัวนั้นมันไม่วิ่งแล้วทำให้เราเสียเวลาเข้าตัวอื่นจังหวะที่เราก็คือผมออลอินเดียบิวตัวนั้นไปแล้วก็พอตัวไม่วิ่งเสร็จพอตัวอื่นที่มาวิ่งทำให้เราเปลี่ยนไม้ไม่ทันก็เลยต้องรอตัวนั้นเพราะการที่จะคัดเดบิวช่องหนึ่งเนี่ยมันประมาณ 3-5% ก็เลยต้องทนรอจนออกมาตัวนั้นก่อนไม่งั้นมันจะเสียหายหนักกว่านี้ครับผมก็รอตัวนั้นขึ้นมาก่อนแล้วเราถึงค่อยเปลี่ยนม้าใช่ครับก็ในช่วงจังหวะนั้นกดดันไหมฮะก็จังหวะรอคือยอมรับว่าเป็นการวางเอเมนผิดพลาดนะครับผมก็เลยทำให้ไม่มีเงินไปเล่นตัวอื่นที่กำลังจะวิ่งครับผมแต่ก็ถือว่าภูมิใจในฝีมือตัวเองเหมือนกันนะมาถึงจุดนี้ได้ครับก็จริงๆมาถึงจุดนี้ได้ก็คือถือว่าเป็นรางวัลชีวิตมากที่สุดแล้วครับเพราะอย่างที่บอกก็คือเราได้สิ่งที่มากกว่าเงินก็คืออย่างที่บอกเราได้ความรู้จากโค้ชทุกท่านได้จากโครงการได้มิตรภาพดีๆครับผมก็คือขอบคุณมากๆครับผมถึงแม้จะได้ที่2แต่ว่าบ้านซูเปอร์เทรดเดอร์เขาต้อนรับอยู่แล้วคุณรอรับตลอดอ้าแขนกว้างเลยนะคะคุณมาต้องวางแผนต่อยังไงฮะกับชีวิตในการเป็นเทรดเดอร์ของเราสำหรับตอนนี้ก็คือลงทุนต่อไปครับลงทุนต่อไปแล้วก็สิ่งที่เป็นการตั้งเป้าหมายตั้งแต่ก่อนเข้าโครงการก็คืออย่างที่บอกก็คืออยากจะแชร์ประสบการณ์การเทรดอยากจะให้ความรู้สำหรับคนที่ยังไม่รู้ครับ อยากให้เขาคือผมเคยผิดพลาดมาก่อนก็เลยอยากไม่อยากให้คนอื่นผิดพลาดแบบผมอีกประมาณนี้ครับผมก็พอมีประสบการณ์แล้วมีความรู้แล้วเราอยากส่งมอบต่อใช่ครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยผิดพลาดมาก่อนนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยทำอาชีพอะไรอยู่คะก็ตอนนี้เป็น full time trader ครับผมเป็น full time มากี่ปีแล้วคะก็ตอนนี้เริ่มปีที่3เป็นปีที่3ครับเป็น full time มาปีที่3แล้วครับผมนะคะก่อนที่เราจะเข้าโครงการ full time ที่ยังไม่ได้เข้าโครงการกับเข้าโครงการมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าแตกต่างกันไหมคะมันได้อะไรจากโครงการนี้บ้าง Super Trader Thailand คือสิ่งที่ได้จากโครงการอย่างแรกก็คือ1ก็คือความรู้จากโค้ชที่เราไม่ได้หาจากที่ไหนครับอย่างที่บอกโค้ชที่นี่เขามีประสบการณ์แล้วก็มีความเก่งมากๆยอมรับเลยว่าเขาโค้ชที่นี่เก่งมากๆเราได้หลักการคิดที่แปลกใหม่หลักการเข้าออเดอร์หลักการซื้อครับแล้วก็คือได้ประสบการณ์จากที่นี่เยอะมากครับผมค่ะเพราะจริงๆเราเป็นฟูลไทม์อยู่ในตลาดเราก็เรียกว่าเราก็เก่าเหมือนกันนะอ่ะเพราะเราก็หาเงินจากตลาดได้ถูกไหมใช่นะคะแต่ว่าเราก็ได้มาได้ความรู้เพิ่มเติมจากโครงการนี้ด้วยนะคะมาถึงที่3นะคะผู้หญิงของเราคุณน้ำหวานครับน้ำหวานนะคะเป็นผู้หญิงที่ติด
มาในรอบนี้นะคะแล้วจริงๆทุกปีเนี่ยมีผู้หญิงเข้ารอบมาหมดซีซั่น1ซีซั่น2ซีซั่น3ก็มีผู้หญิงนะผู้หญิงเก่งๆเยอะไปหมดเลยคุณหมวยฮะเชื่อมั้ยครับว่าคุณน้ำหวานเนี่ยมีกองเชียร์อันดับต้นๆเลยนะครับกองเชียร์มากเป็นอันดับ1เลยครับมากกว่า2ท่านอีกนะรวมถึงคุณด้วยใช่มั้ยคะผมก็เชียร์อยู่ลึกด้วยฮะใช่ครับฉันเห็นคุณถือป้ายไฟแบบอยู่ด้านหน้าเลยใช่แต่ได้อันดับ3ก็ถือว่าสุดยอดแล้วเป็นกำลังใจให้แต่คนนี้มีกำลังใจเยอะสุดเลยเป็นไงฮะอันดับ3เราพึงพอใจขนาดไหนก็พอใจค่ะคือเข้ามาจากคนเป็นพันคนมาถึงตรงนี้ก็รู้สึกพอใจแล้วค่ะปกติแล้วคุณน้ำหวานทำอาชีพอะไรอยู่คะขายของค่ะก็แล้วเป็นนักลงทุนด้วยไหมคะค่ะค่ะก็คือเหมือนกึ่งเป็นนักลงทุนด้วยนะคะแล้วก็ค่ะทำธุรกิจด้วยขายของด้วยรวมกันไป2อย่างนะคะแล้วทำไมถึงตัดสินใจเข้าสู่โครงการซูเปอร์เทรดเดอร์เพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปนับไล่กันดูนะ 1,700 คนนะคุณมีผู้หญิงก็ไม่ค่อยเยอะนะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายนั้นเลยอยู่ในตลาดหุ้นก็คือเห็นว่าโครงการนี้คือเอาจริงๆคือมีความรู้ฟรีมีสัมมนาฟรีเข้ามาก็อยากจะได้แบบว่ากลุ่มเพื่อนค่ะมิตรภาพอะไรเงี้ยค่ะรู้ฟรีสัมมนาฟรีค่ะเข้ามามันไม่ได้มีอะไรจะเสียไม่มีอะไรจะเสียค่ะคือเราคือได้ทั้งความรู้นะได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งมิตรภาพโหเป็นใครใครก็อยากมานะอันนี้คือจุดเริ่มต้นค่ะแต่พอมาแล้วจริงๆเนี่ยรู้สึกว่ามันได้อย่างนั้นไหมคะหรือว่ามันเกินคุ้มไหมคะเกินกว่าที่คิดไว้ค่ะค่ะเกินกว่าที่คิดว่าอะไรที่ทำให้คุณน้ำหวานมาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องขอบคุณทีมโค้ชทุกๆคนทีมไม่ว่าจะเป็นทีมไฟดราก้อนทีมสไนเปอร์เทรดเนี่ยค่ะที่ให้ความรู้ให้มาถึงจุดนี้ได้ค่ะวางแผนยังไงต่อไปครับกับการเป็นเทรดเดอร์ของเราก็เทรดต่อไปเรื่อยๆค่ะครับจะพยายามเป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์พยายามเป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์นะคะยังคงต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆก่อนค่ะถ้ามั่นใจเมื่อไหร่วันไหนเป็นแน่นอนค่ะนะคะมาถึงแชมป์เรานิดนึงค่ะตอนนี้ได้1ล้านบาทไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยทำอาชีพอะไรคะก่อนหน้านี้เป็นช่างภาพฟรีแลนซ์ครับช่างภาพฟรีแลนซ์หลังจากนี้หลังจากนี้เป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์ครับเป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์แล้วเหรอคะพอได้เงิน1ล้านบาทเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้ก็คือออกมาเป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์ได้สักพักนึงแล้วเหมือนกันครับครับก็เหมือนกับว่าช่างภาพเนี่ยเป็นแบบฟรีแลนซ์อาชีพเสริมใช่ครับทำด้วยใจรักนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วหลักๆเนี่ยเราก็ฝึกฝนในตลาดหุ้นมาพอประมาณแล้วล่ะใช่ครับค่ะแล้วก็หลังจากนี้ไปจะยึดอาชีพเทรดเดอร์ใช่ครับเป็นเทรดเดอร์ครับค่ะแล้วการถ่ายรูปเราเอาไปไว้ไหนล่ะฮะก็คือเราก็จะไปถ่ายในวันที่แบบว่าเราแบบสำคัญจริงๆรู้สึกว่าเราแบบไปทำเพราะแบบความสุขของเราที่เราอยากจะไปทำเป็นความสุขล้วนๆเลยใช่ๆครับก็คือจะไม่ได้แบบเลยมองในเรื่องของว่าเราจะต้องหาเงินเท่าไหร่อะไรอีกแล้วใช่ครับค่ะครับผมยอดเยี่ยมค่ะยอดเยี่ยมแล้วค่อนข้างจะหลังจากนี้เนี่ยนอกจากการเป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์แล้วเนี่ยวางแผนอนาคตไว้ยังไงต่อกับอาชีพถนนนักลงทุนคะก็คือหลังจากได้นี้ไปก็คือจะจัดสัดส่วนของการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็อาจจะแบ่งส่วนของการทำกำไรในแต่ละเดือนก็จะแบ่งออกมาไว้พักเป็นเงินพักข้างนอกอะไรเงี้ยครับค่อยๆเก็บสะสมไปเรื่อยๆใช่ครับค่ะนี่หนทางเพิ่งเริ่มต้นนะคะถึงแม้ว่าจะได้แชมป์นะคะต้องบอกว่า3คนสุดยอดมากๆเลยนะคะแล้วประสบการณ์ที่เราได้จากการแข่งขันครั้งนี้เราจะนำไปต่อเราจะนำไปถ่ายทอดต่อมั้ยอยากถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสครับก็อยากเป็นโค้ชอยากก็จะทำให้เต็มที่ครับในสิ่งที่ผมได้รับมาเพราะว่าผมก็ได้รับโอกาสจากอาจารย์และโค้ชที่สอนผมมาในเมื่อผมได้รับความรู้มาใช่ครับผมก็ทำเต็มที่ครับมาทางโค้ชกันบ้างนะคะนี่คือชมหน้าของโค้ชหลายๆทีมนะคะที่พยายามที่จะปลูกปั้นนะคะลูกทีมของตัวเองแล้วก็ลูกทีมคนอื่นด้วยนะคือถ่ายทอดหมดนั่นแหละทุกคนในโครงการเพื่อที่จะให้ได้ความรู้กันไปเต็มๆนะคะมาเริ่มที่โค้ชซันก่อนนะคะหลังจากที่พลาดแชมป์มาหลายปีนะคะปีนี้ปีที่3ได้แล้วค่ะได้แชมป์แล้วค่ะรู้สึกยังไงคะรู้สึกว่าแบบรู้สึกยังไม่ค่อยหายตื่นเต้นครับยังไม่ค่อยหายตื่นเต้นนะคะต้องบอกว่าผมก็ไม่รู้เป็นอะไรนะ Day Trade Hunter เป็นตัวเต็งทุกปีแต่ปี1เนี่ยเราก็แพ้ระบบทีมตกรอบไปก่อนปีที่2เนี่ยเราเข้ามา8คนนะครับเข้ามาสูงสุดก็ร่วงหมดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ผมก็เลยบอกทางฮอนว่าช่างมันเถอะฮอนอย่าไปคิดมากตกรอบเนี่ยเป็นเรื่องปกติแล้วเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดได้แชมป์นี่ถือว่าเซอร์ไพรส์นะครับเหมือนก็เลยโค้ชซันชินพยายามให้น้องไม่กดดันนะครับเพราะโดยส่วนตัวเนี่ยผมว่าเขามีฝีมือพอสมควรเลยแต่ที่ผ่านมาแต่ละรอบที่เทรดออกมาได้ไ
ตรงตามเป้าเพราะว่าก็ดูหน้าน้องมันดีครับคิ้วมันแทบจะติดกันอยู่แล้วนะครับเครียดตลอดเวลาเครียดตลอดเวลาเพราะปกติผมว่าน้องเขาเป็นคนยิ้มง่ายนะอารมณ์ดีแต่เวลาแข่งยังคุยกับทีมงานด้วยกันว่าสงสัยถ้าแข่งไปอีก3ปีนี่สงสัยหัวใจวายตายไปก่อนนะครับก็เลยรู้สึกว่าเมื่อคืนผมก็โทรหาเขาบอกว่าใจเย็นๆคือมาถึงขั้นนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วถ้าจะได้ที่3ก็ไม่ว่าอะไรเลยขอให้ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดแล้วกันครับซึ่งคุณฮอนก็อยู่ระหว่างสไนเปอร์ประเทศนะเพราะว่าเขาเป็นเดเทดฮันเตอร์คนเดียวที่เข้ามาครับค่ะสุดท้ายก็คว้าแชมป์มาได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ทีมไหนก็ไม่สำคัญแล้วเพราะว่าทุกคนเป็นซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์นะคะมาถึงสไนเปอร์เทรดนิดนึงนะคะถือว่าเป็นทีมน้องใหม่ที่มาแรงมากๆเลยนะคะกับสไตล์การเทรดที่ถ่ายทอดให้กับลูกทีมแล้วก็ทั้งสองคนที่นั่งประกบแชมป์เนี่ยนะมาจากสไนเปอร์เทรดด้วยนะคะโค้ชเบิร์ดคะครับก็รู้สึกดีใจครับว่าปีนี้ทีมไซเบอร์เทรดเพิ่งตั้งมาปีแรกแล้วก็รอบแรกก็ทำคะแนนเข้ามาอันดับหนึ่งค่ะครับแล้วก็สามารถมีผู้เล่นเข้าถึงรอบ3คนสุดท้ายถึง2คนเกินคาดมากๆเกินคาดมากๆเพราะว่าไม่คิดว่าจะมาไกลขนาดนี้นะครับส่วนทั้ง2คนเนี่ยก็ยินดีด้วยนะครับทุกคนทำเต็มที่แล้วนะครับทุกคนทำในจุดที่ดีที่สุดของตัวเองแล้วนะครับอนาคตผมเชื่อว่าทั้ง2คนเนี่ยสามารถเป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์ที่ดีได้นะครับเพราะจากการพูดคุยจากการได้ฝึกสอนเนี่ยทุกคนมีศักยภาพมีความตั้งใจครับอนาคตน่าจะเป็นเทรดเดอร์ที่ดีได้ทั้งคู่ครับค่ะมาทางโค้ชไก่กันบ้างนะคะโค้ชไก่ครับทีมฟีนิกซ์ค่ะอยากจะฝากอะไรให้กับนักลงทุนทุกคนในโครงการนี้บ้างคะก็ซีซั่น4นะคะขอข้ามไปเป็นซีซั่น4เลยก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยนักลงทุนที่แบบอยากมีความรู้ก็เข้ามาศึกษาหาความรู้ในกับร่วมกับโครงการของเรานะคะก็คืออยากให้เข้ามาเยอะๆเราก็มีความรู้ในถ้าในทุกท่าหลากหลายท่าที่จะให้กับพวกท่านนะคะซึ่งปีนี้ 1,700 คนปีหน้าขอเป็น 3,000 คนนะคะค่ะก็ต้องลุ้นกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีโค้ชไก่นะคะคอยเป็นครูที่ให้ความรู้อยู่ในโครงการของเราด้วยมาที่โค้ชเป๊กกันบ้างนะคะทีมนินจาค่ะวับไปวับมานะคะคุณอยากจะฝากบอกอะไรกับนักลงทุนที่อยู่ในตลาดที่ตอนนี้เนี่ยคือก็ยังไม่ค่อยมีความรู้หรือบางทีก็กลัวเห็นเขาไปแข่งเทรดกันเนี่ยก็กลัวว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้เก่งไปแข่งกับเขาคงตกรอบที่คุณหมวยพูดนี่คือใช่เลยนะครับพอมาเข้าโครงการจะรู้สึกว่าคนเก่งๆเยอะนะครับในฐานะโค้ชเนี่ยผมต้องขอบคุณ3เรื่องด้วยกันเดี๋ยวผู้เข้าแข่งขันทุกคนเรื่องแรกเนี่ยผมต้องขอบคุณฮอนเองหรือว่าน้ำหวานเองนะครับแล้วก็ที่2แล้วก็ทุกตำแหน่งเลยคือเขาสอนให้เรารู้ว่าไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพไหนก็ตามคุณสามารถเป็นเทรดเดอร์ได้คุณเข้ามาอยู่ในตลาดหุ้นได้บางคนจะมองตลาดหุ้นเป็นเรื่องยากนะครับแล้วก็มองว่าเฮ้ยมันเป็นแหล่งไม่ดีแหล่งอะไรเงี้ยนู่นนี่นะครับก็จะมีแบบทั้งดีทั้งไม่ดีนี่ได้พิสูจน์แล้วว่าในทุกสาขาอาชีพสามารถเข้ามาเป็นเทรดเดอร์ได้นะครับเรื่องที่สองก็คือผมรู้สึกดีใจที่ดีใจแทนพี่สันแล้วโค้ชเบิร์ดด้วยว่าเวลาเราเก่งคนเดียวมันไม่พอแต่ถ้าคุณสามารถสร้างใครบางคนแล้วเก่งขึ้นมาได้เหมือนกันผมว่านี่คือสุดยอดคนเก่งจริงๆคือต้องสามารถปั้นคนที่เก่งกว่าตัวเองได้คือผู้นำต้องสร้างผู้นำใช่ซึ่งผมรู้สึกว่าตอนที่ติวให้ทีมนินจาเองเนี่ยรู้สึกว่าเวลาเขาเข้ารอบลึกๆเราบางทีเราอาจจะดีใจกว่าเขาด้วยซ้ำใช่ฮะเหมือนเราสามารถให้การศึกษาใครบางคนแล้วบางทีเงิน1ล้านอาจจะเป็นการเปลี่ยนชีวิตของใครบางคนเลยก็ได้นะครับเลยอยากให้ทุกคนเข้ามาและสุดท้ายต้องบอกงี้จริงๆว่าซีซั่นนี้มีคนเข้ามาร่วมประมาณ 1,700 คนครับคนที่เข้ามาอยู่ตรงเนี้ยผมเชื่อว่าฮอนเองก็ตามเป็นคนที่ไม่เชื่อในหลักสถิติเพราะถ้าในหลักสถิติคุณจะรู้ว่าคนที่เข้ารอบมาได้เป็น1ใน 1,700 ค่ะมันจะหมดกำลังใจตั้งแต่วันแรกที่สมัครแล้วครับรู้สึกว่าคนมันเยอะมากจริงครับแต่วันนี้เขาทำได้คนนั้นในซีซั่น4อาจจะเป็นคุณก็ได้เพราะฉะนั้นเป็นคนที่ไม่เชื่อในสถิติแต่เป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วตั้งเป้าหมายชัดเจนเพราะฉะนั้นในซีซั่นต่อๆไปอยากให้คิดว่าทุกคนสามารถมีสิทธิ์ได้นั่งแทนที่ฮอนตรงนี้แล้วเข้ามาในโครงการด้วยกันเป็นครอบครัวซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ด้วยกันครับแค่เริ่มจากตัวเองก่อนนะคะเชื่อว่าตัวเองสามารถทำได้นะคะนี่ค่ะจากโค้ชเป็กนะมาที่โค้ชน้ำชากันบ้างทุกซีซั่นนะคะเราจะเห็นผู้หญิงเข้ารอบโค้ชน้ำชาก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีนะคะเพราะว่าเธอได้รองอันดับ2ของซีซั่นที่2นะคะอยากจะฝากอะไรถึงนักลงทุนผู้หญิงที่อยู่ในตลาดหุ้นตอนนี้บ้างคะแล้วก็หลายคนอาจจะอยากเข้าร่วมโครงการแต่ยังไม่กล้านะคะค่ะ
ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้ง3ท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านอเวนเจอร์นะคะแล้วก็จากที่ฟังมาทั้ง3คนน่ะทุกคนเนี่ยมาเข้าโครงการของเรานะคะได้รับความรู้จากทีมโค้ชไม่ว่าจะเป็นทีมอเวนเจอร์ก็ตามหรือว่าจะเป็นมาสเตอร์โค้ชก็ตามสิ่งนึงที่ทุกคนมีเหมือนกันก็คือว่าเมื่อทุกคนได้รับความรู้มาเต็มที่แล้วพร้อมที่จะให้ความรู้ต่อรุ่นต่อไปอีกนะคะสำหรับซูเปอร์เทรดเดอร์ซีซั่น4ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายอาชีพไหนก็ตามนะคะถ้าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นการลงทุนยังไงหรือลงทุนไปแล้วแต่มันยังไม่ประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้นะคะอยากจะชวนให้เข้ามาสมัครที่ซูเปอร์เทรดเดอร์ซีซั่น4เพราะที่นี่จะมีเพื่อนที่เทรดไปด้วยกันจะมีคนที่อยู่รอดในตลาดไปด้วยกันคอยให้คำแนะนำและเคียงข้างการเทรดของคุณไปตลอดถ้าหากคุณเรียนรู้และทำซ้ำๆซ้ำๆทุกวันนะคะมันจะไม่มีทางที่จะไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่ารอช้าไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายมีสิทธิ์นะคะที่จะเป็นนักลงทุนที่เอาตัวรอดในตลาดได้ซูเปอร์เทรดเดอร์ต้อนรับอยู่นะคะมาปิดท้ายที่โค้ชซันค่ะโค้ชซันคะซีซั่น4ค่ะมีอะไรเด็ดๆรออยู่บ้างคะซีซั่น4ผมต้องการจะให้ซูเปอร์เทรดเดอร์เนี่ยเป็นศูนย์รวมของเทรดเดอร์ที่เก่งค่ะที่สุดในทุกๆด้านนะครับต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนมองว่าซูเปอร์เทรดเดอร์เนี่ยเป็นการเก็งกำไรนะครับเทรดหุ้นซิ่งซึ่งผมบอกไม่จริงเลยนะครับไม่จริงเลยเพราะฉะนั้นซีซั่น4เนี่ยเราจะเปลี่ยนภาพลักษณ์เราจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ในเชิงพื้นฐานให้มากขึ้นนะครับผมเชื่อว่าการลงทุนเนี่ยสุดท้ายเรื่องกราฟเป็นการกำหนดจุดเข้าและจุดออกนะครับแต่สาระสำคัญของการลงทุนคือต้องมองธุรกิจให้ขาดอ่านงบการเงินให้เป็นแล้วก็จัดหนักจัดเต็มตัวที่กำลังจะขึ้นพอร์ตเปลี่ยนแน่นอนครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะให้เป็นหลักในการเผยแพร่ความรู้ให้กับนักลงทุนทั่วไปในตลาดด้วยซ้ำผมมองว่าที่นักลงทุนขาดทุนเพราะว่าบางทีไปเล่นหุ้นซิ่งไปเล่นวอลเลนหมดอายุไม่มีความรู้สุดท้ายพอติดดอยก็ไม่ยอมคัดลอสพอร์ตพังกันระเนระนาดนะครับสิ่งที่เราอยากจะทำให้กับนักลงทุนทุกคนก็คืออยากให้ทุกคนมีกำไรอย่างยั่งยืนครับเพราะฉะนั้นติดตามซีซั่น4ติดตามซีซั่น4เร็วๆนี้นะคะที่ Facebook Super Trader Thailand นะคะแล้วก็สามารถที่จะติดตามทั้งโค้ชนะคะผู้เข้าแข่งขันนะคะแล้วก็ผู้ที่ได้แชมป์เนี่ยทาง Facebook ได้ตลอดเลยนะเพราะว่าเขาจะมีกิจกรรมดีๆเนี่ยมาถ่ายทอดความรู้ให้ตลอดเลยนะคุณเอกใช่ครับค่ะทาง Facebook ของ Super Trader Republicนะครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่ให้กับนักลงทุนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยค่ะส่วนใครที่อยากจะมานั่งแทนคุณฮอนนะคะตำแหน่งนี้ในซีซั่น4ก็รอติดตามเร็วๆนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะคะบริษัทหลักทรัพย์โกลเบคครับบริษัทหลักทรัพย์แบ็คควารีเวลติเอ็ดแอดไวซอรี่นะคะแล้วก็ ESF จำกัดมหาชนค่ะตลอดระยะเวลาการแข่งขันของโครงการนะคะเราได้รับการสนับสนุนจากสถานที่จัดการแข่งขันดีๆนะคะจากซูเปอร์เทรดเดอร์รีพับลิกค่ะโคเทรดดิ้งสเปซแห่งแรกของประเทศไทยนะคุณผู้ชมสามารถที่จะทำความรู้จักกับซูเปอร์เทรดเดอร์ได้เพิ่มเติมนะคะทั้งช่องทางของ Facebook แล้วก็ YouTube นะคะซูเปอร์เทรดเดอร์ Thailand ซูเปอร์เทรดเดอร์ Republic นะคะแล้วก็สามารถกลับมาเจอกันกับพวกเราอีกครั้งนะคะได้ใหม่ในซูเปอร์เทรดเดอร์ Thailand ซีซั่น4นะคะวันนี้ซีซั่น3ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับWe'll be right back.